เจ๊เอาแบบเดิมนะจ้าลูกพี่เย็นนี้เราจะไปกินอะไรกันดีอ่ะพี่ฮะอะไรอ่ะแล้วอยู่แค่นี้จะตะโกนทำไมหานมันถามว่าเย็นนี้พี่จะไปกินอะไรพี่นั่งเหม่ออะไรอยู่เนี่ยไม่รู้เว้ยคิดไม่ออกลูกพี่เป็นไรเนี่ยเบื่อก๋วยเตี๋ยวว่ะเออลูกพี่ผมได้ยินมาว่าจะมีร้านไข่เจียวมาเปิดใหม่อ่ะลูกพี่สนใจไหมเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันตอนเนี้ยฉันอยากกินของหวานว่ะพวกแกมีปัญหาอะไรเออไม่มีครับเพื่อนลูกพี่ยกผมทำได้อยู่แล้วใช่ครับกินกันเถอะเฮ้ยจะไม่จ่ายตังค์อีกแล้วหรอขืนเป็นแบบนี้ต่อไปอีกหน่อยร้านฉันเจ๊งแน่เลยมาเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้1 2 3อีกรอบนึง1 2 3ดูสิตรงเนี้ยที่ประจำของผมกรุณาหลบไปหน่อยเฮ้ยขอเมนูหน่อยช้าๆเดี๋ยวเขาโดนหรอกค่ะค่ะเพิ่งมาเปิดใหม่เหรอคะใช่ค่ะเพิ่งมาเปิดวันนี้วันแรกอ๋อฉันเปิดคาเฟ่อยู่ข้างๆนี่เองไว้ไปอุดหนุนนะคะได้เลยค่ะตักได้เลยนะคะเปิดร้านใหม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ขายได้เรื่อยๆละจ้ะคนแถวเนี้ยเขาช่วยกันอุดหนุนอยู่แล้วเว้นแต่พวกไหนล่ะเจ๊ฉันกลับร้านก่อนนะงั้นฉันไม่เอาแล้วนะจ๊ะต้องไปเปิดคาเฟ่อะค่ะนี่พวกนายเป็นใครเนี่ยแล้วทำไมเขาเห็นแล้วต้องหนีพวกนายด้วยก็เนี่ยลูกพี่เป็นคนที่พวกฉันน่ะคือคนที่ดูแลความเรียบร้อยในละแวกนี้พวกที่ชอบเก็บค่าคุ้มครองอะเหรอใช่แล้วครับสุดสวยปัญญาอ่อนมีแต่ในหนังมาเฟียเท่านั้นแหละอ้าวจะได้ไม่มีนักเลงหน้าไหนมาทำร้ายชาวบ้านแถวนี้ไงไม่มีใครทำร้ายใครทั้งนั้นแหละนี่พวกนายดูหนังมากไปปะเชื่อไว้หน่อยก็ดีนะแถวเนี้ยมันเถื่อนกินข้าวไข่เจียวดีกว่าเว้ยขอข้าวไข่เจียวหมูสับ3ขอหมูเยอะด้วยนะอย่าให้ลูกพี่ต้องมีน้ำโหไปเฮ้ยจะไปไหนกันวะจ่ายตังค์ก่อนอ
ไม่ต้องทอนหานแกว่าลูกพี่ดูเปลี่ยนไปป่าววะเออปกติลูกพี่เขาเป็นคนที่น่าเกรงขามอยู่ดีมาจ่ายตังค์ง่ายแบบนี้ได้ไงวะหรือว่าจะเป็นเพราะแม่ค้าขายไข่เจียวร้านนั้นวะคนแบบนั้นจะทำอะไรลูกพี่เราได้นอกจากใช้ยาเสน่ห์เออฉลาดมากหานไปเราไปดูกันว่าแต่แกพาฉันมาทำไมเนี่ยเอ้าก็เผื่อลูกพี่โดนทำเสน่ห์จริงไงโอ้ยบ้าฉันพูดเล่นซีเรียสไปได้ป่านนี้ลูกพี่กลับบ้านไปนอนแล้วไม่มาเสียเวลาที่นี่หรอกเฮ้ยนั่นไงลูกพี่มาร้านนี้จริงด้วยฉันทนไม่ได้แล้วว่ะไปช่วยลูกพี่กันดีกว่าเธอใช่พึ่งใช่ไหมใช่กันสินะเฮ้ยนี่เธอทำอะไรลูกพี่ฉันอะลูกพี่ไม่ต้องกลัวนะครับพวกผมมาช่วยแล้วถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ถ้าทำให้ลูกพี่เจ็บอะชีวิตจบแน่โอ้ยพวกแกก็ไปกันใหญ่ละโหนี่ลูกพี่ก้มหัวมาเลยเหรอเฮ้ยพอเลยพวกเองอ่ะครับเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกพี่นั่นสิทำไมต้องไปหาด้วยนี่เขาทำอะไรลูกพี่วะเนี่ยแล้วลูกพี่คุยอะไรกับเขาหยุดแค่ไปคุยกันนิดหน่อยแค่นั้นแหละผมว่าพี่ไม่ต้องไปเจอแล้วนะครับถ้ามีใครมาทำอะไรลูกพี่อ่ะผมไม่ยอมแน่ๆใช่ถ้าลูกพี่มีอาการแปลกๆบอกกับผม2คนได้นะครับลูกพี่เองก็นอนพักผ่อนบ้างนะครับไอ้นายให้ลูกพี่พักผ่อนดีกว่าไปมีอะไรรีบบอกนะพี่ฉันว่าคนที่ควรพักผ่อนน่าจะเป็นพวกแกมากกว่านายวันนี้ลูกพี่มาด้วยเหรอวะเห็นเหมือนลูกพี่บอกว่าไม่ว่างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกแกทำอย่างนี้กับลูกพี่ฉันได้ไงมันจะมากเกินไปแล้วนะพวกแกรู้จักลูกพี่ฉันน้อยไปแล้วใจเย็นก่อนนะเกิดอะไรขึ้นวะพวกผมต้องถามลูกพี่มากกว่าว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นใช่ทำไมลูกพี่ถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ฉันไม่อยากเป็นนักเลงแล้ววะฉันก็อยากให้พวกแกเลิกเป็นนักเลงนะแล้วก็เอาเวลาที่เป็นนักเลงเนี่ยไปหางานหาเงินแล้วก็มีครอบครัวซะแก่ตัวไปพวกแกจะได้มีความสุขไงฉันล้างชามก่อนละไอ้นายลูกพี่เราจะอำลาวงการแล้ววะเราจะทำไงกันดีวะไอ้หานฉันว่าเราต้องหาทางช่วยลูกพี่แล้วแหละเราต้องทำไงอ่ะเราต้องจ้างหมอผีมาช่วยแล้วโอ้โหพูดเหมือนง่ายจะไปเอาเงินจากไหนมาจ้างวะก็จ้างหมอผีราคาถูกๆไงทนไม่ไหวแล้วเว้ยใจเย็นหน่อยไว้นายเดี๋ยวแผนก็เสียหมดหรอกจัดการเลยพ่อหมอขอบคุณนะที่มาช่วยไม่ต้องขอบคุณหรอกผมเองก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยลูกพี่ไม่ต้องกลัวนะลูกพี่จะไม่ลำบากไปมากกว่านี้แน่ใช่
แล้วเธอก็จะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากลูกพี่ฉันอีกพวกแกนั่นแหละตาสว่างกันสักทีไม่ต้องพูดเลยเธอมันเจ้าเล่ห์นี่ทำสนิทกับลูกพี่ใช่ไหมยอมรับมาเลยไม่ใช่แบบนั้นนะถือุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยของแกเสื่อมแน่อุ้ยเฮ้ยพวกเองอ่ะมาจับพ่อหนุ่มคนนี้ไว้ครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรของพวกแกเนี่ยแสบหน้าผากพวกแกเป็นอะไรกันเนี่ยก็ตั้งแต่ลูกพี่เจอแม่ค้าร้านข้าวไข่เจียวอ่ะลูกพี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ช่วยกลับมาเป็นคนเดิมของขานกับนายเถอะนะพวกแกสองคนฟังจะนะฉันไม่ได้โดนของอย่างที่พวกแกว่าเรื่องเป็นแบบนี้เธอชื่อพึ่งใช่ไหมใช่นี่กันสินะเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยอะล่าสุดเมื่อไหร่นะตอนนั้นอะป.3เองเธอยังไว้ผมเท่าติ่งหูอยู่เลยแหมตอนนั้นเธอเองก็ตัดผมทรงนักเรียนเหมือนกันนั่นแหละว่าแต่การเธอทำไมถึงมาเป็นนักเลงเนี่ยก็ทีเนี้ยเมื่อก่อนนักเลงมันเยอะฉันก็เลยสั่งสอนมันจนรู้ตัวอีกทีอ่ะคนอื่นก็มองฉันเป็นนักเลงไปแล้วการเป็นคนดีอ่ะมันอยู่ที่การกระทำนะไม่ใช่คำพูดฉันรู้เรื่องเธอหมดแล้วนะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเองแล้วลูกพี่รู้ได้ไงครับว่าคนนี้คือพึ่งก็ข้าวไข่เจียวของพึ่งเนี่ยคือที่สุดของความอร่อยแล้วพอฉันกินนะฉันก็จำได้ทันทีแล้วพึ่งเขาทิ้งลูกพี่ทำไมอ่ะก็ฉันต้องย้ายบ้านเพราะต้องไปเรียนกรุงเทพเรียนจบก็เลยกลับมาอยู่บ้านนี่ไงไอ้ห่านายนายฉันขอโทษนะเว้ยที่พาพวกแกไม่ดีไปด้วยอ่ะแต่ตอนเนี้ยแกไปเริ่มชีวิตใหม่ได้แล้วนะถ้าลูกพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นแหละงั้นเริ่มจากการไปจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊นิวเยียก่อนเลยแล้วก็ไปช่วยเขาล้างจานด้วยพอทำเสร็จก็มาทำความสะอาดร้านแป้งอีกเข้าใจไหมครับพี่หวานไหมพึ่งไม่นะก็แง่สิจะมีอะไรหวานกว่าพึ่งอีกล่ะบ้าลูกพี่เขาไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่หรอวะนั่นดิทีนี้มีความสุขจังเลยนะกินกับคนที่ชอบกินอะไรก็อร่อยหมดนั่นแหละอิจฉาว่ะการลูกน้องแกสองคนอ่ะมันอิจฉาแกอ่ะเจ๊ไอ้หานไอ้นายครับหอคือไม่อยากล้างจานเฉยๆอยากโดนกันใช่ไหมไม่อยากครับบีงั้นล้างจานต่อไปไม่ต้องแซว